สนทนาธรรมนำสติกับพระพุทธญาณันทภิกขุสิบหกให้สร้างแสงสว่างแห่งสติปัญญาเข้าไปแทนความคิดปุจฉาความรู้สึกตัวจะไปล้างความคิดที่ไม่ดีกับความรู้สึกไม่ดีได้อย่างไรหลวงพ่อวิสัชนาความคิดนั้นมันไม่อาจจะล้างได้ไม่เหมือนน้ำที่เอาไปล้างขี้ตมได้เพราะความคิดเป็นนามรูปส่วนความรู้นั้นเป็นนามล้วนๆถ้าจะเปรียบให้ลงตัวต้องเปรียบเหมือนความมืดกับแสงสว่างมันเป็นมิติแห่งเงากับแสงสว่างไม่ใช่มิติแห่งรูปเหมือนเช่นดินกับน้ำดังนั้นมันจะลบล้างกันไม่ได้แต่ทำปฏิกิริยากันเหมือนเงากับแสงความคิดดีก็เหมือนเป็นเงาสีขาวความคิดไม่ดีเปรียบเหมือนเงามืดสีดำเมื่อเราเปิดแสงสว่างเงาที่เป็นทั้งสีขาวและสีดำก็หายไปดังนั้นไม่ต้องเอาความคิดดีไปล้างความคิดชั่วแต่ให้สร้างแสงสว่างแห่งสติปัญญาคือตัวรู้สึกและตัวเข้าใจถูกต้องเข้าไปแทนความคิดทั้งที่ดีและไม่ดีบ่อยๆจนเคยชินความคิดทั้งที่ดีและไม่ดีมันก็ไม่มีอิทธิพลเหนือจิตเราแต่เราจะห้ามความคิดทั้งที่ดีและไม่ดีไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาติของจิตต้องรู้ทั้งสองอย่างตัวรู้คือญาณปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จิตนี้เสมือนโลกและจักรวาลต่างๆความมืดและแสงสว่างคือมิติของการเปลี่ยนแปลงเสมือนกฎของไตรลักษณ์ไม่มีใครไปปฏิเสธมันได้มันคือกฎของธรรมชาติ